เรื่องราวของการป่วนเว็บไซต์รัฐบาลกันบ้างมือมืดไซเบอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะเอ๊เห็นภาครัฐเขาออกมาเยอะนะบอกว่าแค่เป็นการก่อกวนเล็กๆน้อยๆทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเนี่ยนะฮะก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ยังมั่นใจอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ารู้ตัวคนทำแล้วใช่ไหมคุณนั่นสิมาดูกันนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐรู้ตัวแล้วนะคะสำหรับมือป่วนเว็บไซต์ของรัฐค่ะปรากฏว่าก็มีทั้งจากในประเทศนะคะยุโรปแล้วก็แอฟริกาด้วยนะคะสำหรับในส่วนของกรมบัญชีกลางค่ะก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะเจาะระบบข้อมูลได้นะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ 1.8 ล้านรายอย่างแน่นอนค่ะหลายคนก็ถามมาเพราะว่าเขาแฮ็กได้ไงคุณเขาเจาะระบบได้แล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าเขาไปป่วนเว็บไซต์อ่ะไปกด F5 ก็คือการ refresh ใหม่นะฮะรัวๆเสร็จแล้วมันเข้าระบบไม่ได้รัฐสภาด้วยทีนี้เนี่ยเมื่อมีการไปก่อกวนระบบแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามือมืดเหล่านี้สามารถเข้าไปแฮ็กแล้วก็เจาะระบบของหน่วยงานราชการได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางกระแสข่าวนี่เขาก็ลือไปถึงที่ว่าเดี๋ยวจะไปเจาะระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้องกับด้านของการเงินการคลังการจ่ายบัญชีให้กับข้าราชการข้าราชการก็ตกใจสิคุณแล้วตกลงยังไงยังไงจะโดนแฮกระบบแล้วจะจ่ายเงินเข้าบัญชีไหมแล้วบัญชีที่ควรจะได้เนี่ยวางแผนไว้แล้วเดี๋ยวอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นเขาก็เลยตกใจนะฮะทางท่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับท่านก็เลยออกมาเปิดเผยว่าอาจจะไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนของพี่น้องข้าราชการ1,800,000รายอย่างแน่นอนใช่ไหมคุณไปดูกันนะคะหลังจากทางตำรวจได้ประกาศไล่ล่าเอาผิดจากกรณีพลเมืองต่อต้านนะคะ Single Gateway Thailand Internet Firewall นะคะหรือว่า OPอ่านว่า OP ใช่ไหมคุณหรือว่า opposite นะครับ opposite นะคะก็คือย่อมาจาก opposite single gateway นะคะประกาศสงครามไซเบอร์นะคะยกระดับโจมตีอ้างใช้ยุทธการปาก้อนหินค่ะจนทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐไม่สามารถทำงานได้นะคะในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ Facebookเพจของพลเมืองต่อต้าน Single Gateway เนี่ยก็ยังมีการประกาศขยายเวลาปฏิบัติการโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่อไปอีกมีเป้าหมายมุ่งโจมตีอย่างแรกเลยนะคะข้อแรกคือ1ระบบการเงินการคลังของรัฐนี่ไงเขาเลยเริ่มกังวลกันแล้วนะคะ2ระบบการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐและ3ระบบการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐในส่วนราชการในภูมิภาคอีกโดยนายพรชัยหานยืนยงสกุลนะคะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะผู้รับผิดชอบระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากที่กลุ่มเพจพลเมืองต่อต้าน Single Gateway Thailand Internet โจมตีข้อมูลเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยวิธีการรีบูทโดยใช้IP นะคะไม่ใช่คุณพ่อค่ะลูกที่เราโรบอทนะคะก็คือใช้บอทโรบอทคือบอทไปนะคะแล้วก็ไปดูส่งส่วนต่างๆเนี่ยนะคะมีการส่งเข้ามาก่อกวนค่ะทำให้ระบบก็คือใช้ IP เนี่ยนะฮะก็คือที่อยู่ของ IP ต่างๆ IP address เนี่ยนะฮะจากส่วนต่างๆเข้ามาก่อกวนระบบแล้วก็ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยนะคะเกิดปัญหาจนต้องเลื่อนออกไปค่ะแล้วก็เรื่องของการรับส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนก็ได้รับผลกระทบก็คือไม่สามารถที่จะใช้งานได้อีกนะคะก็ได้มีการประกาศขยายระยะเวลาการเสนอราคาการประมูลการซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกโครงการออกไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาเจาะระบบฐานข้อมูลก็คือใช้ IP ที่คุณบอกไปใช่ครับคือเป็น IP ที่มีมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะทั้งในยุโรปแล้วก็แอฟริการวมถึงของไทยด้วยขณะนี้เนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบย้อนกลับค่ะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นใครในส่วนของ IP ที่ใช้ในไทยเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบผู้ใช้ได้ก็ยืนยันนะคะว่าได้มีการเตรียมมาตรการในการป้องกันไว้หลายๆด้านด้วยกันก็ยังไม่กระทบต่อเรื่องภายในซึ่งกรมบัญชีกลางนะคะยังสามารถจ่ายเงินเดือนข้าราชการได้ตามปกติโดยรอเงินเดือนข้าราชการทั้งหมด 1.8 ล้านรายนะคะไปให้ที่ธนาคารกรุงไทยส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะส่วนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนตามปกติเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะจะได้รับเงินเดือนทุกประการเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับท่านก็ให้ความเชื่อมั่นมาว่าแฮกเกอร์ทำอะไรไม่ได้บอกว่ารู้ตัวแล้วแฮกเกอร์นะครับก็ยืนยันข้าราชการได้เงินเดือนตามปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวปีใหม่ก็สบายใจกัน